ํางานเจี๊ยบก็ทํางานไม่ได้ไปไหนเลยค่ะมาก็ทานข้าวกันก่อนวาเลนไทน์มากกว่ามีของขวัญให้มั้ยคะพี่ลอยก็นิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้เน้นมากประทับใจเป็นอะไรโหเป็นแบบมั้ยคะอะไรคือจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรียกอะไรเราไปดูอันนี้เอาไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนก็เอ้ยเขาดูเขาก็เลยซื้อไว้เป็นกระเป๋าเล็กๆอะไรเงี้ยไม่มีอะไรถูกใจใช่ไหมคะก็ถูกใจเพราะเราไปเลือกเอาไว้ก่อนเราแบบอันนี้ดีซื้อดีไหมนอกจากของขวัญแล้วมีดินเนอร์ด้วยกันไหมคะวันทันทายไม่วันถ้า14เลยไม่ได้ดินเนอร์แต่ก็ทานก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยค่ะทานอะไรกันมาคะญี่ปุ่นที่ร้านชาบูชิงแล้วทานที่ร้านล่ะค่ะเขาก็เป็นไงบ้างคะตอนนี้ทางร้านตอนนี้ร้านก็โอเคค่ะแล้วลูกค้าก็เยอะขึ้นแล้วก็คนรู้จักเยอะขึ้นจะขยายสาขาตอนนี้ก็วางแผนอยู่ค่ะน่าจะภายในปีนี้จะขยายไปตามจุดสำคัญต่างๆตอนนี้ก็ให้ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นน้องชายดูอยู่ว่าจะไปลงที่ไหนอะไรยังไงถามถึงเรื่องข่าวบ้างว่าจะมีข่าวคือจริงๆแล้วปีนี้คุณยังไม่ทันนะคะเพราะว่าเจี๊ยบเองก็ยังติดละครอยู่แล้วก็คุณบอยเองก็ยังมีติดเพลงทำเพลงละครแล้วก็มีทั้งอัลบั้มก็ค่อนข้างยุ่งเหมือนกันเราก็ไม่อยากแบบแต่งไปแล้วเดี๋ยวก็มันก็ไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันอยู่ดีแล้วอย่างบ้านก็ยังไม่เสร็จแต่ก็มีโอกาสคุยกันใช่ไหมคะเจี๊ยบก็คุยกันแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้บ้านก็อยู่ในส่วนของเรียกว่าอะไรอ่ะอินทีเรียแล้วแต่ไม่ได้ซีเรียสว่าเป็นปีทองไม่เราต้องแต่งไม่อะไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะเพราะจริงๆเราไม่ได้เชื่อเรื่องดวงแล้วก็เอาเรื่องสะดวกดีกว่าเอาแบบแต่งตายเราได้อยู่ด้วยกันจริงๆไม่ใช่แบบว่าแต่งแล้วทุกวันนี้ยังแบบไม่ค่อยเจอกันตามสนามบินอย่างเงี้ยสวนกันไปสวนกันมาคนนั้นไปเหนือคนนี้อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะมันจะยุ่งบ้านนี้เศรษฐกิจเปอร์เซ็นต์แล้วก็เยอะแล้วนะคะอยู่ในส่วนของแบบตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าบ้านก็ลุ้นอยู่ว่าคุณบอยจะทุบอะไรอีกเพราะทุบๆก่อๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะพี่บอยเขาอยากได้สไตล์ไหนมั้ยเขาก็ชอบแบบล้อแล้วก็ผสมมันก็ดูไม่ค่อยเต็มแล้วพี่เจี๊ยบก็แล้วแต่พี่บอยใช่ก็แล้วแต่แล้วก็ช่วยแนะนำบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาจะแนะนำสักนิดนึงเขาบอกว่ามูลค่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยโอ้ตอนนี้คงหลายแล้วล่ะเพราะว่าทุบบ่อยเหลือเกินแล้วเจี๊ยบไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดอะไรก็เรียนต่อก็น่าจะค่ะถามถึงละครบ้างพี่เจี๊ยบตอนนี้ก็จะออนแอร์วันที่22นี้นะคะเรื่องรักประกาศิษย์แล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องขี่เท้าแล้วก็หนุ่มบ้านไล่ขี่เท้าใช่ใช่ค่ะเล่นแล้วเรื่องภาพยนตร์ที่เรียกว่าลาเขาบอกว่าจะทำแบ็กกลับมาภาค2อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะจริงๆก็ต้องดูในส่วนของคิวด้วยว่าละครมันได้หรือเปล่าทางคุณกับพี่เพชรได้มีแบบว่าติดต่อไหมจริงๆพี่เพชรก็ทานข้าวกันบ่อยนี่ก็ยังไม่ได้พูดนะก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันอาจจะเป็นแบบในส่วนของเด็กๆหรือเปล่าไม่แน่ใจตัวอยากทำอะไรก็หนังมันก็ค่อนข้างดีอะค่ะแต่ว่าก็ต้องดูบทบาทด้วยว่าไปแล้วคราวนี้เล่นเป็นอะไรก็ต้องดูด้วยความแบบเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่เพชรได้มีการพูดแย้มๆหรือเงียบๆบ้างไหมคะว่าจะทำภาค2มาแล้วก็จะติดต่อเราไปเล่นเลยยังค่ะเพราะว่าพี่เพชรก็จะไม่แน่ใจว่าพี่เพชรเป็นพี่เพชรทำหรือเปล่ายังไม่รู้ค่ะขอบคุณ